เจริญพรญาติโยมทุกคน วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่นี่นะธรรมะที่จะแสดงในวันนี้นะก็จะเกริ่นตั้งแต่การที่เราควรจะเข้าไปสนใจในถ้อยคำของผู้ใดนะเวลามีไม่มากอาตมาจะไปรวดเร็วหน่อยปกติบรรยายประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะแต่วันนี้เวลาเท่านี้ก็เอาเท่าที่เวลามีนะ จะเอาประเด็นที่สำคัญเท่านั้นนะประเด็นแรกนะถ้อยคำของผู้ใดควรฟังนะพุทธวจนะคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านนะเป็นถ้อยคำที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะเอาเข้าไปฟังวิเคราะห์พินิจพิจารณานะเพราะอะไรนะเพราะว่าท่านได้ตรัสไว้แล้วเป็นพุทธประสงค์ของท่านพระเจ้าท่านตรัสว่า ในอนาคตการเนี่ยจะมีภิกษุที่ไม่สนใจคำของท่านจะมัวไปสนใจคำของคนอื่นที่แต่งขึ้นใหม่นะจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆนะพระเจ้าก็เปรียบอุปมาเหมือนกับกลองศึกของกษัตริย์ที่ตีไปเรื่อยๆนะตีไปก็แตกแตกไปก็พวกกษัตริย์ก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนะตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกนะทำอย่างนี้ทุกคราวไปพุทธเจ้าบอกว่าในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นนะบอกชั้นใดก็ชั้นนั้นนะเหมือนกันพุทธเจ้าจึงตรัสในทางกลับกันว่าสุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกลับกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกนะดูนะเป็นคำกล่าวของสาวกนะเดี๋ยวจะให้เหตุผลว่าคำกล่าวของสาวกไม่ดีอย่างไรนะเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันรู้อยู่ว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้นะเธอย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยนี้ให้คลายลงไปได้นะอาตมาเห็นว่าในสังคมปัจจุบันขาดตรงนี้กันมากขาดการนำเอาถ้อยคำพุทธวจนะเนี่ยมาเป็นข้อพิจารณานะธรรมะข้อพิจารณาตัดสินนะชี้แนะแนวทางของตัวเองในการดำเนินชีวิตนะในการพิจารณาข้อธรรมข้ออัดต่างๆก็ตามทีนี้เรามาดูว่าทำไมพระเจ้าไม่ให้ไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือแม้แต่คำของสาวกเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยหนึ่งเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนะและเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนะเราต้องมั่นใจตรงนี้ว่าพระเจ้าเราเก่งที่สุดเลิศที่สุดนะการกำหนดบทพยัญชนะการอธิบายต่างๆเนี่ยพระเจ้าเลิศที่สุดบางทีเรามองไปว่าโอ้โหผู้เจ้าเนี่ยคำสอนไกลเกินยากจริงๆไม่ใช่เป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เราจะเอาเข้ามาใคร่ควรพิจารณาเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมเพื่อการรู้ซึ่งสัจธรรมแต่ตอนนี้เราขาดตรงนี้ไปเราไปเรียนคำของคนที่แต่งขึ้นใหม่กันเป็นส่วนมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการศึกษาพุทธศาสนาในประเทศเราตอนนี้อาตมาถึงบอกว่าอยากกลับเข้าไปสู่ของเดิมกลับเข้าไปสู่พุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราให้เรามีศรัทธาตรงนี้ให้เรามีศรัทธาว่าพระเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดเก่งที่สุดนะคำของท่านไม่ได้ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าไปศึกษาเลยนะและตอนนี้ก็มีคนที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถเข้าไปถึงข้อมูลจริงๆที่ถูกต้องได้นะไม่ได้ยากเกินไปนะทีนี้ตัวพุทธเจ้าเองเวลาจะกล่าวคำพูดออกมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียว
ถามว่าสาวกทำได้ไหมสาวกทำไม่ได้นะพุทธเจ้าเนี่ยพูดทีเดียวเนี่ยพูดออกไปจากปากทีเดียวไม่ต้องกล่าวคำพูดไม่ต้องตกแต่งอีกเลยใช้มาได้ 2,500 กว่าปีไม่ต้องปรับปรุงนะแต่สาวกมันทำถ้อยคำตัวเองให้ถูกต้องทั้งหมดไม่ได้นะมันจึงแฝงข้อผิดพลาดไว้ในนั้นนะ เพราะฉะนั้นอย่างถามว่า อาตมาพูดเนี่ยมีข้อผิดไหมมันต้องมีข้อผิดเพราะนั้นวิธีจะลดทอนข้อผิดของตัวเองทำไงพูดคำพระพุทธเจ้าเวลาอธิบายคำของเราเราจะต้องเอาพุทธวจนะมาอธิบายพุทธวจนะนะอย่าพยายามใช้ความเห็นตัวเองเวลาเราเคยใช้ความเห็นตัวเองหลายทีความเห็นตัวเรามีข้อผิดพลาดนี่เป็นขีดจำกัดของสาวกสาวกไม่สามารถพูดทีเดียวออกไปแล้วมันเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการแต่คำของพระเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกนะ พระเจ้าบอกถามภิกษุว่าเธอรู้ไหมสัมมาสัมพุทธะเนี่ยต่างกับพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติอย่างไรนะเอาพระอรหันต์เลยนะแล้วปัญญาวิมุตตินะเลิศทางปัญญาสาวกก็ทูลให้พระเจ้าตอบพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเองเนี่ยเป็นมรรคันอยู่นะรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิถูรู้แจ้งในมรรคและเป็นมรรคโกวิถูเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการเนี่ยถึงเธอจะเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญาก็ตามเธอเป็นเพียงมรรคานุขาผู้เดินตามมรรคเฉยอย่าไปคิดมรรคขึ้นเองอย่าไปคิดอะไรขึ้นใหม่เดินตามมรรคที่พระเจ้าบอกสอนเท่านั้นเองนะอันนี้ประเด็นนี้ต้องให้เข้าใจขีดจำกัดของความเป็นสาวกของเรานะถามว่ามีตัวอย่างไหมพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลที่พูดผิดคิดผิดทำผิดมีเยอะแยะนะเอาระดับพระสารีบุตรเนี่ยที่เลิศทางปัญญาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาออกความเห็นมาแล้วพระเจ้าบอกไม่เอาด้วยมีไหมมีเช่นหลังจากผู้เจ้าส่งพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไปดึงพระภิกษุที่ไปเข้าฝักฝ่ายพระเทวทัตกลับมาได้เสร็จพระสารีบุตรเสนอผู้เจ้าเลยบอกว่าให้ผู้เจ้าเนี่ยอยากให้สึกพระพวกนี้ทั้งหมดแล้วให้บวชใหม่อุปสมบทใหม่ผู้เจ้าบอกสารีบุตรอย่าเลยเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอบัติทุลใจเห็นไหมไม่ใช่ว่าผู้เลิศทางปัญญาเนี่ยเสนอมานะแล้วผู้เจ้าจะเอาด้วยทุกครั้งไม่แน่นะไม่แน่ พระสารีบุตรอธิบายธรรมะกับพุทธเจ้านะพุทธเจ้าถามสารีบุตรเธอเห็นเวทนาอย่างไรพระสารีบุตรก็อธิบายไปครับไปพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรย่อโดยย่อว่าอย่างนี้ว่าเวทนาใดๆเวทนาทั้งปวงประชุมลงในความทุกข์นะสั้นๆมีแค่นี้นะครั้งหนึ่งเทวดามากล่าวธรรมะให้พุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุทั้งหลายฟังพระเจ้ายังไม่ได้ทรงรับรองพระสารีบุตรเสนอไปบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยมีความเข้าใจในอัตในธรรมเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยว่าอย่างนี้พระสารีบุตรก็อธิบายไปปั๊บมี5แง่มุมพระเจ้าก็บอกอ้าวไม่เป็นไรสารีบุตรเรามีความเห็นอย่างนี้พระเจ้าก็พูดใหม่5แง่มุมซ้ำกับพระสารีบุตร3ไม่ซ้ำ2นะก็ไม่เหมือนกับพระสารีบุตรเพราะนั้นเขาก็จะทรงจำของพระเจ้าดูพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะเนี่ยนั่งกับภิกษุทั้งหลายพุทธเจ้าให้ธรรมะพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้วิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในภายนอกและอย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วเสร็จแล้วก็ทรงลุกหลีกไปภิกษุทั้งหลายก็งงว่าเอ๊ะพุทธเจ้าตรัสสั้นๆอย่างเงี้ยมันมีความหมายอะไรนะพระมหากัจจายนะก็อธิบายคำโดยย่อของพุทธเจ้าอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าท่านยึดถือในความเห็นในคำอธิบายของท่านไหมไม่ยึดถือท่านบอกว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายหวังอยู่ก็ให้นำไปกราบเรียนพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิดถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบอย่างไรก็ให้ทรงจำอย่างนั้นเอาคำของพุทธเจ้าเป็นหลักเมื่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าเออกัจจายนะเป็นผู้มีปัญญามากถ้าเราอธิบายก็จะอธิบายอย่างนั้นเหมือนกันนะ เมื่อพระเจ้าทรงรับรองเข้าถึงจะทรงจำคำอธิบายอันนั้นเสมือนหนึ่งคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองนะนั้นอันนี้จะให้พวกเราเห็นตัวอย่างของการที่คำของสาวกกับคำพระเจ้าเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะในเรื่องของวินัย
พุทธเจ้าห้ามเลยห้ามสาวกไม่ให้บัญญัติวินัยมีตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติได้ส่วนในเรื่องของธรรมะต้องมีพุทธเจ้ารับรองก่อนและเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีใครรับรองคำสาวกแล้วนะไม่มีใครรับรองคำของสาวกแล้วแล้วคำของท่านก็บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิงนะพุทธเจ้าจึงบอกในอปริหานิยธรรมว่านะอย่าเพิ่มนะแล้วก็อย่าตัดคำของท่านนะคำของท่านเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องเติมไม่ต้องตัดเพียงสมาทานศึกษาในสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เนี่ยเป็นอย่างดีเพียงเท่านี้นะเราก็จะเข้าใจในอรรถในธรรมได้นะ อันนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่อยากให้ทราบก่อนว่าถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นถ้อยคำที่ควรฟังนะควรสนใจควรไปใคร่ควรศึกษานะแล้วตรงนี้ก็เป็นความเจริญของพระสัทธรรมที่พุทธเจ้าบอกไว้4อย่างว่าความเจริญของธรรมวินัยนี้1จดจำบทพยัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกอย่างที่2ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนด้วยความเคารพหนักแน่นอย่างที่3กลับมาในภาคประยัติในบทพยัญชนะก็คือผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปถ้าเราไม่สนใจแล้วก็ไม่ช่วยกันถ่ายทอดคำพุทธเจ้าออกไปนะธรรมวินัยที่ออกจากปากของท่านก็จะค่อยๆเสื่อมสูญออกไปจากโลกนะหมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆนะข้อที่4พุทธเจ้าบอกว่า ภิกษุที่เป็นเถระแล้วเถระคือผู้อยู่นานตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปารภความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนะเพราะนั้นตัวพระที่บวชนานแล้วต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีปารภความเพียรขยันนะเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ได้นะเพราะฉะนั้นหน้าที่อันแรกของพระเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์น้ำหนักของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าก็แบ่งน้ำหนักไว้แล้วท่านบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันเนี่ยพุทธเจ้าให้ทำอะไรภิกษุหลังฉันแล้วทำอะไรนะพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุหลังฉันแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามที่สองให้นอนยามที่สามตื่นตื่นมาทำอะไรให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนทั้งเช้านะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ศึกษามีช่วงไหนตั้งแต่อรุณขึ้นจนกระทั่งหลังฉันนะเป็นเวลาในการแสวงหาอาหารนะเที่ยวออกบิณฑบาตขบฉันนะศึกษาทำภารกิจส่วนตัวต่างๆนะนั้นเราก็ใช้เวลาตรงนี้ในการศึกษาเข้าไปด้วยแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปกระทั่งวันจนกระทั่งถึงเวลานอนนะ อันนี้ก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของสมณะความเป็นพระความเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นะให้ทำอย่างนี้พระองค์บอกจะได้เป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษมากัดเจ้าของนะนั้นสัดส่วนการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติพระเจ้าก็บอกสอนไว้หมดแล้วครบถ้วนนะให้เราเข้าไปศึกษาเถอะว่าพระเจ้าพูดอะไรบ้างบอกอะไรไว้บ้างนะสิ่งที่อาตมาจะบอกไปเรื่อยๆนะก็อาจจะไม่เหมือนกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างท่านนั้นบ้างท่านนี้บ้างนะแต่เป็นสิ่งที่เหมือนกับที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้และวันนี้ก็จะบอกวิธีในการตรวจสอบคำพระเจ้าด้วยเพราะว่ามีโอกาสมาบรรยายณที่นี้ต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะตรวจสอบคำพระเจ้าด้วยตนเองได้นะไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งอาตมาอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีในการตรวจสอบได้เร็วโยมไม่ต้องไปเปิดในพระไตรปิฎกนั่งอ่านทีละเล่ม40กว่าเล่ม90กว่าเล่มไม่ต้องตอนนี้คอมพิวเตอร์มันรูดให้หมดโยมสงสัยอะไรคีย์เข้าไปเดี๋ยวอาตมาจะให้ท่านมาร์คนะพระที่นั่งอยู่ข้างๆอาตมาเนี่ยแสดงวิธีในการตรวจสอบคำของผู้เจ้าให้พวกเราได้ทราบนะก็เราจะได้รู้วิธีในการตรวจสอบแล้วเวลาเราสงสัยคำว่าอะไรนะเราก็เข้าไปตรวจสอบคำนั้นนะอย่างนี้ตอนนี้ต่อ เมื่อเรารู้ว่าถ้อยคำของใครควรฟังแล้วนะเรามาเรียนรู้วิธีที่ง่ายของพุทธเจ้าคำที่พุทธเจ้า
บอกสอนและไม่ค่อยมีการสอนในยุคนี้เลยแต่เป็นการที่พระเจ้าเป็นคำที่พระเจ้าสอนบ่อยในครั้งพุทธกาลนะเหมือนกับถูกหายไปจากการเรียนการสอนในยุคนี้คือเรื่องของการละนันทินันทิแปลว่าความเพลินถ้าเราไปดูในพุทธวจนะจะเจอคำว่านันทิบ่อยมากนันทิและการละนันทิท่านพูดไว้มากแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีการสอนมรรควิธีตรงนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาปัสสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินเราจะละความพอใจได้ละความพอใจนี่พอใจในขันธ์ทั้ง5เลยนะเป็นภาพรวมเลยนะละความพอใจได้เราก็จะไม่เพลินละความเพลินละความพอใจได้จิตหลุดพ้นนะเป็นมรรควิธีที่สั้นง่ายและมรรควิธีนี้ยังโดดเด่นเป็นพิเศษจะมี3มรรควิธีนะเท่าที่เราทราบในตอนนี้นะ3มรรควิธีที่โดดเด่นเป็นพิเศษโดดเด่นเป็นพิเศษคืออย่างไรมรรควิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบสมมุติและระบบวิมุตตินะเมื่อเข้าถึงวิมุตติแล้วพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายและสัมมาสัมพุทธะก็ละความเพลินในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะรู้ว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานถ้ามีอุปทานก็จะมีภพชาติชรามรณะเกิดขึ้น มรรควิธีหลายๆอย่างนะเป็นมรรควิธีสำหรับใช้พิจารณาของสมมุติในทางโลกนะสายปฏิจจสมุปบาทก็ตามอริยสัจ4ก็ตามเป็นการอธิบายความจริงของโลกเป็นการอธิบายความจริงของเนี่ยอย่างเช่นแก้วน้ำใบนี้นะมันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปอริยสัจ4เนี่ยนะเป็นการอธิบายสัจจะคือความจริงของสมมุติว่าของสมมุติเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะของสมมุติมันมีคุณสมบัติคือมันมีการเกิดปรากฏนะพุทธเจ้าเรียกว่าอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏนะและของสมมุติมีการเสื่อมและการดับปรากฏเรียกว่าวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏนะเพราะนั้นตัวอริยสัจ4คือตัวความจริงของของสมมุตินะภูเขาต้นไม้ลำธารห้องประชุมนี้รถยนต์คนสัตว์สิ่งของทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดนะนั้นเวลาเราเข้าไปสังเกตไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ตามให้สังเกตในกรอบว่าเกิดไหมดับไหมเกิดไหมดับไหมเกิดไหมดับไปแค่นี้ตีกรอบอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4ความจริงของโลกแค่นี้นะสายปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกัน สายปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายอริยสัจ4โดยละเอียดที่ลงรายละเอียดเกี่ยวเรื่องสมุทัยเหตุเกิดและนิโรธความดับว่าเกิดอย่างไรและดับอย่างไรโดยละเอียดเช่นว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่มาถึงนะชาติชรามรณะนี่เป็นสายเกิดแล้วก็สายดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนทั้งชาติชรามรณะดับความตายดับไม่มีความตายอีกต่อไปเพราะนั้นตัวปฏิจจสมุปบาทตัวอริยสัจ4เป็นการอธิบายของสมมุตินะแต่ถามว่าเมื่อถึงวิมุตติแล้วเอาเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาไหมไม่เอาเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาแล้วนะธรรมะทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือแพที่พุทธเจ้าบอกว่าใช้ในการข้ามฝั่งเท่านั้นเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ภิกษุเธอจะแบกเรือแบกแพทูลขึ้นหัวแบกขึ้นบ่าไปด้วยไหมบอกไม่แล้วเอาทำไงก็เอาวางไว้ที่ท่าน้ำตรงนั้นเหมือนกันธรรมะทั้งหมดของพุทธเจ้าก็โยนทิ้งนะป่วยกาวไปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมโยนทิ้งหมดนะแต่มรรควิธีการละความเพลินนะหรือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนี่อย่างที่สองและปฏิปทานะเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะสามารถวิธีนี้นำไปพิจารณายันนิพพานนะเพราะเมื่อพระหลานขีณาสพผู้นั้นถึงนิพพานแล้วพระหลานขีณาสพผู้นั้นย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน
ไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนะตัวที่บอกว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานอันนี้เป็นปฏิปทาเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะ ส่วนคำว่าไม่เห็นไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเรานะอันนี้เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะแล้วพระหลานผู้นั้นไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานก็เอามรรควิธีการละความเพลินเนี่ยไปละความเพลินละความพอใจในนิพพานด้วยนะตรงนี้จึงเป็นปฏิปทาที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะก็จึง อยากนำมาให้พวกเราเนี่ยได้ทราบด้วยนะซึ่งอาตมาว่าพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้นะอย่างปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะจะมีสามคำคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะภาษาบาลีว่าเนตังมะมะเนโสมัสมิณเมโสตาเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะ สามคำตรงนี้จริงๆถ้าเราไปศึกษาพุทธวจนะเราจะได้ยินบ่อยมากพระเจ้าจะตรัสต่อจากการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานะแทบทุกครั้งเลยบ่อยมากท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งนี้เที่ยงไหมเนี่ยนะภิกษุก็ตอบว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่สิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมันเดินไปสู่ความดับสิ่งใดเดินไปสู่ความดับนะเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมใช่เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นตัวตนชั่วคราวเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเมื่อสิ่งนั้นเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะในทางกลับกันเนี่ยนะนั่นเป็นเราก็คือเอตังมะมะนะนั่นเป็นของเราเนี่ยเอโสมัสมิแล้วก็เอโสมีอัตตาแต่ท่านก็บอกควรใช่ไหมที่จะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราคือเนตังมะมะนะแล้วก็นั่นไม่ใช่เป็นเราคือเนโสมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตามันนี่เป็นปัญญาที่จะได้เมื่อเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะมันกับเราคนละตัวกันเราเป็นผู้สังเกตมันเห็นมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะที่มันดับไปเนี่ยเรายังเห็นมันดับไปอยู่นี่แสดงว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกันนะอันนี้เป็นแง่มุมที่จะให้เราเข้าไปสังเกตว่าวิธีการจะถอนอุปทานถอนตัวเองออกจากระบบสมมุตินะทำอย่างไรก็พยายามอย่าไปเป็นมันด้วยการเห็นมันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนโยมเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังนอนดิ้นตายไปนะเห็นมันกระทั่งจากมีชีวิตอยู่ดิ้นไปจนกระทั่งตายไปอ้าวเราผู้เห็นก็ยังไม่ได้ตายไปนี่ถ้าเราเป็นแมวเราก็ต้องตายไปกับมันใช่ไหมเพราะนั้นเราผู้สังเกตอยู่ไม่ได้ตายไปพร้อมกับมันนั่นคือมันกับเราเนี่ยคนละตัวกันแล้วก็เอามาเทียบกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคิดว่าในนี้คงมีพื้นฐานด้านธรรมะกันมาพอสมควรก็จะพูดคำมาตรฐานไปเลยนะเพราะนั้นเราเอา ความรู้ตรงนี้มาใช้กับรูปคือร่างกายเรานะใช้กับเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาขณะที่สุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเราก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แต่มันกับเราเนี่ยคนละตัวกันเราเป็นผู้สังเกตเห็นมันอยู่เมื่อทุกข์ดับไปเราก็ยังรู้อยู่ว่ามันดับไปนะมีธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นความจำเกิดขึ้นมาความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปไม่มีใครทุกข์ทั้งวันไม่มีใครสุขทั้งวันแสดงว่ามันต้องมีการดับมีใครคิดปรุงแต่งทั้งวันไหมไม่มีมีใครคิดอดีตทั้งวันไหมไม่มีนะมีขึ้นมาสักพักแล้วก็ดับไปมีขึ้นมาสักพักดับไปนี่คือกรอบในการมองในการเห็นเพื่อที่จะบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมะเข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นอย่างไรนะคนที่มาเห็นตรงนี้บ่อยนะเห็นซ้ำๆเห็นบ่อยๆเห็นมากๆพอจิตก็จะค่อยๆจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติเหล่านั้นออกไปได้เท่านั้นเองตรงทางมีแค่นี้นะ เพราะฉะนั้นมรรควิธีพวกนี้จึงเป็นมรรควิธีที่อยากจะแนะนำการละความเพลินเมื่อละความเพลินในอารมณ์ที่กำลังเพลินแล้วมีสติดึงกลับมาที่ไหนพุทธเจ้ามักจะแนะนำให้กลับมาที่กายเรียกว่ากายคตาสติการกลับมาที่กายนะทำอย่างไรได้บ้างเช่น
อยู่ที่ลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้แค่นี้รู้สึกแค่นี้นะไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจรู้สึกแค่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพุทธเจ้าบอกยังไงภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นนะออกสั้นก็รู้ใช่ไหมเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับทำกายให้สงบลำงับนะสงบวาจาสงบกายแล้วต่อไปรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งของจิตค่อยๆทำทุกอย่างให้สงบสงบสงบลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นการบอกเรื่องอนาปาก็แค่ตรงนี้เพราะนั้นอนาปาก็เป็นหนึ่งในกายคตาสติพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างไรท่านบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันมันดึงจิตกลับมากายรู้ลมก็ชื่อว่าอยู่ในกายหรือว่ารู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถเราก้าวเดินพุทธเจ้าบอกเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการหยิบบาตรจีวรสังฆตินะเรา ทำอะไรในอิริยาบถปัจจุบันให้รู้ตรงนั้นนะไม่ต้องไปปรุงแต่งสร้างขึ้นมาแต่ในขณะที่เราทำกิจการงานในขณะนั้นเนี่ยรู้การเคลื่อนไหวการทำงานนี่ก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติกวาดบ้านอยู่ถูพื้นอยู่ไม่ใช่จิตส่งออกไปข้างนอกแล้วไปเรื่องอื่นเอพรุ่งนี้จะไปไหนดีเอจะฉันน้ำปานะไหมเอเย็นนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนกับใครดีคิดปรุงแต่งแล้วดึงจิตกลับมาอยู่ที่ตรงนี้กวาดพื้นถูบ้านล้างถ้วยล้างจานนะทำงานบ้านให้ดีนะขับรถอยู่ก็รู้ว่าขับรถตรงนี้นะใครควรงานนั้น กายคตาสติตรงนี้รู้ลมรู้การเคลื่อนไหวริบทรู้การทำงานในปัจจุบันการทำงานในปัจจุบันตรงนี้พุทธเจ้าเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานนะเป็นอนุสติฐานที่6บอกไว้กับพระอานนท์นะเพราะนั้นเมื่อละความเพลินในอารมณ์แล้วก็ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยดึงจิตกลับมาที่กายนะรู้อยู่กับกายเข้าไว้นะงานในปัจจุบันก็จะไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องนะเกิดผลเสียหายน้อยที่สุดดูพวกแขนขาดมือขาดทำงานหน้าเครื่องจักรนะอาตมาไปบรรยายที่ศูนย์ประกันสังคมเนี่ยฟื้นฟูสุขภาพว่ามือขาดแขนขาดกันเต็มเลยพวกนี้เผลอเลยนะอยู่หน้าเครื่องจักรเผลอไปคิดแป๊บเดียวมือขาดนิ้วขาดแขนขาดนะเพราะนั้นพระเจ้าถึงให้ดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันเคยมีโยมมาวัดคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนเลยโรงเรียนลูกสองรอบนะขับวนไปวนมาอยู่นั่นมันฟุ้งซ่านนะโยมมันไปคิดมัวแต่ไปคิดมันไม่ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อละนันทิคือความเพลินแล้วเนี่ยก็ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้มากแค่นั้นเองอย่าไปอยู่กับอดีตอนาคตอย่าไปอยู่กับสุขกับทุกข์นะถามว่าเวลาไปอยู่กับอดีตอนาคตหรือสุขทุกข์นั้นเนี่ยใครเป็นผู้เข้าไปอยู่วิญญาณขันเป็นผู้เข้าไปอยู่และขณะที่เรามีสติคือความระลึกได้กลับมาอยู่ปัจจุบันถามว่าแล้วใครมาอยู่ก็วิญญาณมาอยู่เหมือนกันนะแต่การที่วิญญาณไปอยู่ในขันอันนั้นเนี่ยธรรมชาติอันนั้นพุทธเจ้าจะเรียกว่าเพลินไม่ดีนะให้รีบละแต่ขณะที่จิตมาอยู่กับกายอยู่กับอุเบกขานะที่พุทธเจ้าแนะนำมีอุเบกขากลับมากายพุทธเจ้าเรียกว่าผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะนะเป็นผู้ไม่เกียจคร้านปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิด นี่ก็เป็นมุมต่างในการใช้คำพูดว่าถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีให้รีบละจิตมาอยู่ตรงนี้ดีชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นให้เราเห็นความต่างของการใช้คำพูดของพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นการตั้งอาศัยของวิญญาณขันธ์ทั้งนั้นวิญญาณขันธ์เนี่ยมันจะตั้งอาศัยอยู่ในขันธ์ทั้ง4พูดกันมากฐานที่ตั้งของจิตเยอะแยะเลยนะแต่พุทธเจ้าบอกฐานที่ตั้งของจิตคืออะไรคือ4ธาตุนี้4ธรรมธาตุนี้รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุ4ธรรมธาตุนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตโสดาบันจะรู้ตรงนี้นะเราตรวจสอบเองได้มั้ยได้นั่งดูลมหายใจไปสินั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะ ถ้าจิตหลุดจากลมหายใจไปมันไปรู้เรื่องอะไรบ้างบางทีมันไปคิดเรื่องอดีตมีสติดึงกลับมาเดี๋ยวบางทีมันไปคิดเรื่องอนาคตมีสติดึงกลับมาเดี๋ยวมันไปรับรู้อาการสุขทุกข์พอใจไม่พอใจ
นะเรานั่งสมาธิไป10ปี20ปีก็ตามรู้แค่นี้จิตมันจะวนอยู่แค่นี้4ธรรมธาตุนี้พุทธเจ้าจึงเรียก4ธรรมธาตุนี้ว่าวิญญาณถีติฐานที่ตั้งของวิญญาณมีอะไรรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นภพเป็นกรรมนะจิตตั้งอาศัยในอะไรคือรับรู้ในอะไรสิ่งนั้นคือภพคือสถานที่เกิดของจิตและถ้าโยมปล่อยให้จิตเพลินไปรับรู้ปั๊บแล้วเพลินต่อนะรับรู้เนี่ยคือการสร้างภพที่เกิดของจิตและถ้าปล่อยให้จิตเพลินต่อไปเรียกว่าจิตเจริญงอกงามไพบูลย์เรียกว่าจิตมีชาติคือการเกิดเข้าใจไหมแยกภพกับชาติแยกตรงนี้นะแยกยากเหมือนกันนะตรงนี้นะแต่ถ้าเราฟังอุปมาพุทธเจ้าชัดเจนเลยพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเมล็ดพืช บอกวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงในผืนนาตกลงเปอะนะแล้วก็เจริญงอกงามด้วยน้ำที่ลดเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นมานะเพราะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยเป็นภพเป็นผืนนาเป็นกรรมนะเป็นที่ตั้งอาศัยของการเกิดของจิตนะและตัวน้ำที่ลดพุทธเจ้าบอกเปรียบเสมือนนันทิราคะคือความเพลินพอใจเมื่อเรามีความเพลินพอใจทำให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยเจริญงอกงามไปบูรณ์เป็นต้นไม้งอกขึ้นมานะตรงนี้จึงเป็นภพและส่วนที่งอกขึ้นมานี่คือชาติเจริญเติบโตอยู่ที่เราเพลินไปขนาดไหนมันก็เจริญเติบโตงอกงามจนทั้งจบที่ชราและมรณะนี่เป็นวัฏฏะของจิตซึ่งมันเป็นวัฏฏะภายในใจของเรานี่แหละคิดเรื่องนี้รับรู้นี่ไงก่อภพแล้วนะเพลินไปตั้งอยู่แล้วก็ที่สุดชรามรณะดับไปไปรู้เรื่องใหม่สร้างภพใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราถูกยิงตายโป้งขณะนี้ร่างกายดับไปพุทธเจ้าบอกนี่ไงอารมณ์สุดท้ายนะจะยังอัตภาพของเธอต่อไปใหม่นะอันมีอัตภาพเป็นส่วนแห่งบุญบ้างเป็นส่วนแห่งอบุญบ้างนะเพราะนั้นอารมณ์สุดท้ายของเราเวลาเราจะตายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะท่านถึงให้รักษาอารมณ์ให้ดีเราทำบุญมาเยอะแยะเลยนะจิตสุดท้ายก่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไปทุกขติก่อนนะเพราะนั่นคือภพที่เป็นทุกขตินะบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยก็ยุติธรรมแล้วมันเป็นความจริงนะอาตมาเอามือจับแก้วก็ต้องบอกว่าแก้วนะเอามือจับไมค์ก็ต้องบอกว่าไมค์เอามือจับไมค์บอกว่าแก้วได้ยังไงวิญญาณไปเกาะที่ภพนั้นคือการรับรู้สิ่งนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำทานเพียงอย่างเดียวการรักษาศีลเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต้องมีการควบคุมจิตด้วยฝึกสมาธินะเจริญภาวนาให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่ใช่ตัวตนของตัวจิตเองนะ มีปริพาชกคนหนึ่งมาถามพุทธเจ้าบอกว่าเขาเคยเห็นคนที่รักษาศีล5เป็นอย่างดีแล้วไปเกิดในนรกแล้วเห็นคนทุศีลนะบกพร่องศีล5มันไปเกิดในสวรรค์เป็นเรื่องแล้วพุทธเจ้าตอบไหมพุทธเจ้าไม่ตอบนะพุทธเจ้าก็เฉยๆปริพาชกได้ฟังแล้วก็เห็นพุทธเจ้าไม่ตอบก็หลีกไปพระนนท์นั่งอยู่ข้างก็ถามว่าพอรับฟังได้ไหมพุทธเจ้าบอกรับฟังได้อ้าวสิพระนนท์ก็ถามต่อเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะพุทธเจ้าบอกเพราะกรรมในอีก3ระดับก่อนเขาทำความดีมาตรงเนี้ยสมมติเขาทำความดีมา20ปีก่อนทำความดีเคยทำความไม่ดีมาก่อนหรือเปล่ากรรมตรงนี้ก็ให้ผลนี่กรรมระดับที่1กรรมระดับที่2เนี่ยหลังจากทำความดีมา20ปีแล้วปีที่21อาจจะไปทำความไม่ดีหรือเปล่านะกรรมตรงนี้ให้ผลอย่างที่3กรรมก่อนตายนะเคยฝึกจิตคุมจิตไหมเนี่ยไม่เคยเลยจิตเกิดไปก่ออกุศลก่อนตายก็ไปรับสิ่งที่ไม่ดีก่อนนะเพราะนั้นอันนี้คือกรรมในอีก3ระดับที่ทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นบางทีเราบอกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ทำไม่ดีเลยทำไมมันเจริญงอกงามจังเลยนะเรามองไม่ได้ทั่วถึงในเรื่องของกรรมวิบากของกรรมต่างๆที่เขาได้เคยทำมาซึ่งมันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันใครว่าผลมันเกิดจากอดีตอย่างเดียวพุทธเจ้าก็บอกมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่มันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ เพราะนั้นถ้าเราไปศึกษาคำพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้คือคำตอบหมดเราจะได้คำตอบและเป็นเหตุเป็นผลและเราจะเข้าใจว่าอ๋ออะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรชัดเจนแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปด้วยนะมันจะยิ่งชัดเจนเหมือนเปิดเฉลยข้อสอบเลยเปิดมาโอ้ใช่เลยใช่เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันจะชัดเจน
แล้วถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจผ่านไปไม่เข้าใจผ่านไปอ่านไม่เข้าใจผ่านไปเรื่อยๆเอาเฉพาะที่เข้าใจก่อนคำของพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคำตอบอยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเช่นท่านบอกว่าอ่ะอย่ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นะเราก็งงเอ๊ะขันธ์5คืออะไรใช่ไหมพุทธเจ้าก็จะบอกไว้ในอีกที่หนึ่งนะเพราะการเทศบอกสอนในแต่ละที่ก็ต่างวาระต่างบุคคลต่างสถานที่กันก็พูดไม่เหมือนกันนะอีกที่หนึ่งพุทธเจ้าก็อาจจะอธิบายบอกว่าขันธ์5นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรางงอีกอ่ะแล้วสัญญาสังขารมันคืออะไรกันพุทธเจ้าก็จะบอกไว้ในอีกที่หนึ่งนะรูปคืออะไรภิกษุทั้งหลายกิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนบ้างความเย็นบ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคานทั้งหลายกิริยาลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปเห็นไหมพุทธเจ้าก็จะอธิบายไว้เวทนาคืออะไรนะสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรพุทธเจ้าจะแจกแจงไปหมดนี่คือความสมบูรณ์บริบูรณ์ในถ้อยคำของพระองค์ซึ่งจะมีคำตอบหมดในนั้นเบ็ดเสร็จเราจะรู้จักถ้อยคำที่ลักษณะที่ว่าถ้อยคำที่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆนะมีครบถ้วนมีคำตอบในนั้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสงสัยอะไรไม่ต้องกลัวอดทนอดทนที่จะอ่านไปศึกษาไปและถ้าเราศึกษาคำของพุทธเจ้าอย่างเดียวมาตรฐานเลยและมาตรฐานตรงนี้อยากชี้ไปที่ผลงานของท่านพุทธทาสผลงานของท่านพุทธทาส5เล่มสุดยอดแล้วตรงนี้นะคัดเลือกมาที่เป็นพุทธวจนะล้วนนะท่านพุทธทาสเห็นปัญหาตรงนี้แล้วการเข้าไปศึกษานะพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเราติดอรรถกถานะติดคำของคนที่แต่งขึ้นใหม่เพิ่มเติมคำของสาวกอะไรต่ออะไรกว่าจะเข้าไปเจอคำพุทธเจ้าโอ้โหยากเย็นแสนเกินหลับพอดีเปิดไปเปิดมาหลับนะมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสลงทุน22ปีนะในการจัดทำหนังสือ5เล่มนี้นะท่านกับทีมงานพยายามทำรวบรวมถ้อยคำของพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นประเด็นแรกที่ท่านต้องรีบทำก่อนคือเรื่องอะไรเพราะมันเยอะถ้อยคำเยอะประเด็นแรกที่ท่านต้องรีบทำก่อนคือเรื่องอริยสัจ4เพราะนั้นพุทธเจ้าท่านพุทธทาสก็รวบรวมถ้อยคำของพุทธเจ้าที่เทศบอกสอนเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ตลอดทั้งชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตรัสรู้จนทั้งปรินิพพานพุทธเจ้าพูดเกี่ยวกับอริยสัจ4ตรงไหนเอามาให้หมดรวบรวมได้2เล่มใหญ่นะ คือหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นและหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายแล้วก็บอกที่มาที่ไปไว้เสร็จเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจ4โดยละเอียดนะที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสมุทัยและนิโรธนะพุทธเจ้าเทศปฏิจจสมุปบาทไว้ตรงไหนทั้งหมดทั้งชีวิตรวมออกมานะได้1เล่มใหญ่และเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะพุทธเจ้าเล่าประวัติของตัวท่านเองออกจากปากของท่านเองไว้ตรงไหนนะดึงเอามาได้1เล่มใหญ่แล้วก็ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คือคำที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงนะนี่ไปหา5เล่มนี้เป็นสุดยอดภูมิปัญญาของพุทธเจ้าแล้วนะซึ่งเราศึกษาทั้งชีวิตก็คงเก็บเกี่ยวไม่หมดเก็บเกี่ยวได้ตามภูมิปัญญาของแต่ละคนนะแล้วเราจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดนะ อาตมาก็ว่า5เล่มนี้เหลือเฟือแล้วเรารู้แล้วว่าพุทธเจ้าเทศทั้งชีวิตเนี่ยพุทธเจ้ามีธรรมะอะไรบ้างเราจะรู้กรอบในการศึกษานะมรรควิธีเราจะกว้างขวางนะมรรควิธีจะไม่แคบแล้วเราจะ รู้ความแคบของระดับสาวกสาวกบอกต้องอย่างนี้เท่านั้นนะต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่อาตมาเจอมากเช่นนะพาเพื่อนกันเนี่ยนะก็อ้าวอ่านของครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์บอกเอ๊ะต้องทำฌานสี่ให้ได้นะจิตมันถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาได้โอ้โหท่านก็เร่งทำฌานสี่ให้ได้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ด้วยกัน3องค์นี่ท่านอดอาหาร1เดือนไม่ฉันอาหารเลยนะฉันแต่น้ำปานะน้ำปานะตอนเย็นวันละ2กล่องพออาหารมื้อหลักไม่ฉันนะน้ำหนักลดไป10กว่ากิโลเอ๊ะก็อยู่ได้นะคนเราไม่กินอาหารเลยนะไปเดินไปเจอท่านกุฏิก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดผ่านไป1เดือนอาจารย์ครับได้ไหมไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ถามว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานท่านได้ไหมท่านก็ได้ฌาน1 2 3ท่านได้นะ
แต่เมื่อท่านไปยึดในความเห็นว่าต้องสี่เท่านั้นนะจิตถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาญาณได้มันก็เลยทำให้มันปิดกั้นในการที่ท่านจะเข้าไปเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าในองค์ฌานต้นๆซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าไงพอเรามาดูที่พุทธเจ้าตรัสพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างอากาสานัญจายตนะบ้างนะวิญญาณัญจายตนะบ้างอากินจัญญายตนะบ้างเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างนะสัญญาเวทิตนุทุกระดับของสมาธิได้หมดสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทการแทงตลอดซึ่งอรหัตผลก็มีประมาณเท่านั้นนะนั้นสมาธิทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดนี่คือกรอบที่กว้างทำให้การภาวนาของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะพุทธเจ้ามั่วหรือเปล่าไม่ได้มั่วนะอธิบายพร้อมทั้งยกอุปมาอุปไมยตัวอย่างนะอย่างละเอียดนะท่านบอกเมื่อถึงปฐมฌานเป็นยังไงปฐมฌานเป็นยังไงนะปฐมฌานก็คือขณะจิตนั้นเนี่ย1ไม่มีอกุศลอกุศลคืออะไรความคิดในทางกามทางปฏิบัติทางเบียดเบียน3ความคิดนี้ไม่มีนี่เป็นปฐมฌานแล้วเครื่องวัดอันที่2อะไรพุทธเจ้าบอกเสียงมันเป็นเส้นหนามต่อฌานหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราไม่รำคาญเสียงเป็นปฐมฌานแล้วอย่างที่3วาจาดับอย่างที่4เครื่องตรวจสอบนิวรณ์5ไม่มีนี่เครื่องตรวจสอบพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเลยถามว่ามีครูบาอาจารย์ที่พูดเป็นมาตรฐานขนาดนี้มั้ยไม่มีนี่คือความเลิศสัมมาสัมพุทธะเราจะได้ความละเอียดลึกซึ้งในระดับของสมาธิแล้วเราเอาไปตรวจสอบสิเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานะเราก็พยายามดูสังเกตบางคนภาวนามา5ปี10ปีบอกว่าเอ๊ะการภาวนาผมไม่ก้าวหน้าเลยนะบอกว่าโยมมีเครื่องวัดความก้าวหน้าถูกหรือยังมีเครื่องวัดความก้าวหน้าที่ไม่ใช่มาตรฐานที่พุทธเจ้าบอกนะเลยวัดผิดวัดสอบตัวเองผิดอีกต่างหากเดี๋ยวเครื่องวัดความก้าวหน้าเดี๋ยวบอกทีหลังมาดูตรงนี้ ปฐมฌานนะจิตไม่มีอกุศลแล้วทำอย่างไรต่อไปพุทธเจ้าบอกว่าผู้นั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นเมื่อตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นมากพอก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เพราะนั้นภายใต้ปฐมฌานก็สามารถเป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดนะทุติยฌานก็บอกเหมือนกันตติยฌานก็บอกเหมือนกันจตุตถฌานบอกเหมือนกันนะอุปมาอย่างไรพุทธเจ้าบอกอุปมาเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟาง ก็ซ้อมยิงไปเรื่อยๆซ้อมยิงไปเรื่อยคือซ้อมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับมีอะไรเกิดบ้างดับบ้างนะในความสงบระดับนั้นต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงแม่นยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ทำลายกองอวิชชาได้นะปัญญานี่คือมรรควิธีที่กว้างขวางนะ เราอาจจะได้เคยได้ยินคำพูดที่ว่าเออเนี่ยถ้าเข้าความสงบระดับนี้แล้วมันจะพิจารณาไม่ได้ต้องลดระดับลงมาแล้วถึงจะพิจารณาอะไรต่ออะไรนะแต่ถามว่าเวลาพุทธเจ้าแนะนำพุทธเจ้าแนะนำอย่างนั้นไหมไม่ได้แนะนำอย่างนั้นนะพุทธเจ้าจะไม่พยายามที่จะทำให้ความชำนาญเดิมของบุคคลนั้นเนี่ยเสียหายไปพยายามจะต่อยอดคนนี้ทำอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมต่อยอดไปเป็นยังไงถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติผิดนอกแนวทางอริยมรรคมีองค์8พุทธเจ้าก็จะไม่ต้องแก้ไขมรรควิธีเดิมของคนคนนั้นเช่นถ้าเข้าได้อรูปฌานนะหรือว่า สมาบัติในขั้นอรูปนะคนคนนั้นจะทำอย่างไรต่อไปจะหลุดพ้นอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในองค์สมาบัตินั้นนะก็จะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้นะเราอาจจะเคยทราบว่าเอ๊พวกอรูปทั้งหลายเนี่ยอากาสานัญจายตนะวิญญาณจายตนะมันเข้ามรรคผลนิพพานไม่ได้แต่พุทธเจ้าบอกวิธีที่จะเข้ามรรคผลได้พวกฤาษีโยคีแต่ก่อนมันไม่รู้ไงมันก็อยู่แค่นั้นแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้วิธีเข้ามรรคผลนิพพานด้วยการอาศัยสมาธิในระดับนั้นนะท่านก็จะบอกเอาไว้นะในระดับรูปนะความสงบสมาบัติในระดับรูป1 2 3 4นะเข้าได้อย่างไรก็นี่ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5แต่พอขึ้นอรูปรูปไม่มีเหลือขันธ์ทั้ง4ยังทำงานครบให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในองค์สมาบัตินั้นๆหรือเห็นตัวองค์สมาธินั้นเกิดดับเองนะนั่นก็คือตัวของเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทิตนิโรธเพราะว่าดับรูปไปได้แล้ว
ดับเวทนาได้ดับสัญญาได้ดับสามขันธ์นะเหลืออีกสองขันธ์ทำงานกันอยู่นะไม่เห็นอะไรเกิดดับแล้วนอกจากต้องเห็นตัวเองเกิดดับและสองขันธ์นี่มันต้องเกาะกันมันต้องทำงานกันนะสองตัวเนี่ยสองตัวนี้มันต้องทำงานเกาะกันมันแยกกันไม่ได้เพราะอะไรผู้เจ้าตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นในขณะที่เหลือสองขันธ์วิญญาณจะต้องจับกับสังขารนะจับกับสังขารอยู่จับกับสังขารโดยรู้อะไรรู้ว่าตัวเองเป็นตัวเองแค่นั้นเองไม่ได้ปรุงอะไรเลยแต่รู้สึกว่าตัวเป็นตัวแค่นั้นเองนะแค่นี้เป็นการปรุงแต่งแล้วพุทธเจ้าบอกว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งให้วิญญาณเป็นตัววิญญาณเป็นความรู้สึกตรงนั้นก็ได้นะนั้นเมื่อเหลืออีก2ขันธ์ตรงนี้ไม่เห็นอะไรเกิดดับจะทำยังไงพุทธเจ้าบอกชายีภิกษุผู้นั้นก็เข้าสมาบัติออกสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติแล้วจะกล่าวอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนั่นก็คือผู้นั้นเนี่ย ต้องเห็นการเกิดดับของตัวเองนั่นเองแล้วเห็นว่าตัวเองก็ตัวจิตเองเนี่ยนะวิญญาณขันธ์ตรงนี้ก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงนะนี่คือลักษณะวิธีในการเข้าวิมุตติมรรคผลนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอธิบายเอาไว้นะนั้นเราต้องเข้าไป ทำความรู้ความกระจ่างในตรงนี้เราจะได้อัดได้ทำได้ความลึกซึ้งอีกมากมายนะ บอกในเรื่องเครื่องมือตรวจสอบความก้าวหน้าในการภาวนาของเราเมื่อกี้บอกว่าถ้อยคำของใครควรฟังแล้วนะแล้วก็มักวิธีที่ง่ายนะละความเพลินตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอานาปานสติเนี่ยพวกนี้เป็นมรรควิธีง่ายทั้งนั้นนะจริงๆมีเรื่องของผัสสะพิณาผัสสะนะมีเรื่องของสักแต่ว่ารู้อีกหลายอย่างเพราะนั้นถ้าเราไปศึกษาพุทธวจนะเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเป็นมรรควิธีที่พระเจ้าทรงบอกไว้เองนะว่าง่ายสะดวกต่อการเข้ามรรคผลหรือวิธีที่พระเจ้าสังเกตตรงนี้สอนกับคนแก่คนเจ็บป่วยใกล้จะตายนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นน่ะต้องเป็นมรรควิธีที่ง่ายเพราะอะไรมีเวลาเหลือน้อยแล้วนะอย่าไปเรียนรู้อะไรมากเอาแค่นี้นะมาลุงกัญจบุตรถามว่าเอ๊ะพระเจ้ามีธรรมะอะไรสั้นๆง่ายๆไหมเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนแก่เฒ่ามานานผ่านวัยมานานแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากบอกมาลุงกัญจบุตรเห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นได้ไหมรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้นะได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนะคือรับรู้รับสัมผัสอะไรมาก็ให้สักแต่ว่าสักแต่ว่าไปทำเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสานั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะอันนี้ก็เป็นอีกมรรควิธีหนึ่งเพราะนั้นนี่คือเครื่องสังเกตให้เรารู้นะว่ามรรควิธีไหนง่ายหรือว่าสอนกับภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายนะตั้งใจที่จะตายเลยมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสติทำยังไงพุทธเจ้าก็อธิบายสติปัฏฐาน4ตัวสติปัฏฐาน4ก็เป็นอีกมรรควิธีที่ง่ายเหมือนกันนะเป็นข้อที่7ในอริยมรรคมีองค์8 นี่เป็นการรวมมรรควิธีที่ง่ายนะท่านี้เป้าหมายในการภาวนาของเราอะไรนะเราควรจะตั้งเป้าไว้เลยโสดาบันบุคคลอาตมาคิดว่าคงจะมีการแจกหนังสือโสดาบันอาตมารวบรวมพุทธวจนะที่เกี่ยวกับโสดาบันบุคคลเอาไว้นะประมาณ40กว่าเรื่องนะแล้วก็ธรรมะแวดล้อมเกี่ยวกับโสดาบันนะ เอาง่ายๆก่อนโสดาบันบุคคลสร้างกำลังใจสักนิดหนึ่งพุทธเจ้าถามสารีบุตรเธอรู้ไหมคฤหัสถ์ที่นั่งอยู่ในคนไหนเป็นโสดาบันพระสารีบุตรยังไม่กล้าตอบนะเลิศทางปัญญาทูลให้พระเจ้าตอบนะพระเจ้าบอกว่าสารีบุตรดูอย่างนี้เขามีคุณธรรม2ประการไหมประการแรก1พ้นจากภัยเวร5ประการศีล5นั่นเองศีล5นะไม่ได้เป็นอะไรที่เลิศหรูวิริสมาหลาอะไรเลยศีล5ศีล5กลับมาตรงนี้นะศีล5เรียกว่าพ้นภัยเวร5ประการไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรา5อย่างนี้อย่างที่สองบอกสารีบุตรดูว่าคฤหัสถ์คนนั้นเนี่ยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์และมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยหรือเปล่าเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาไม่ถูกครอบงำโดยทิฏฐินี่คือ4คุณสมบัติของตัวโสตาปัฏฐานคัสสีรวมเป็นคุณสมบัติที่2มี2คุณสมบัติคือพ้นภัยเวร5ประการและมีโสตาปัฏฐานคัสสีพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้นั้นหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วพอแล้วแค่นี้ได้โสดาบันแล้วไม่ต้องไปเห็นนรกสวรรค์แสงสว่างอะไรอิทธิปาฏิหาริย์นะไอ้พวกได้ฤทธิ์ได้ปาฏิหาริย์กำหนดรู้จิตได้เหาะเหินเดินอากาศได้ตายหมดนะไม่มีใครพ้นความตายได้เทวดาก็ตายพรหมก็ตายมนุษย์ก็ตายเดรัจฉานก็ตายสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเป็นวิสัยตายหมดนะโลกธาตุนี้เกิดแก่เจ็บตายหมดไม่มีอะไรวิเศษนะพุทธเจ้าคุยกับพระอานนท์เกี่ยวเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ธรรมดามากไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอัศจรรย์เลยบอกอานนท์รู้ไหมอะไรเป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนท์จำไว้นะจำไว้พุทธเจ้าเห็นอะไรอัศจรรย์พุทธเจ้าบอกอานนท์ตถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตถาคตเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเห็นวิตกหรือสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็น3อย่างเนี่ยบอกอานนท์จำไว้เลยนี่เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งโอ้โหพระเจ้ารู้อดีตอนาคตไม่มีประมาณเลยนะไม่อัศจรรย์เลยทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้เยอะแยะยังเฉยๆแต่บอกอานนท์นี่เห็น3อย่างนี้อัศจรรย์ที่สุดเลยเพราะอะไรเห็น3อย่างนี้เป็นเพื่อสติสัมปชัญญะและเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตตินะเมื่อมีสติแล้วความเพลินจะดับไปอารมณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นนะโยมคิดดูว่าจิตเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมจิตไม่ได้ต่อเป็นสายเดียวตลอดไม่ใช่เป็นตัวเดียวตลอดจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเพราะนั้นในขณะที่โยมมีสติความเพลินในอารมณ์ที่กำลังไหลไปนะดับปุ๊บเนี่ยจิตดวงนั้นดับไปแล้วนะแล้วจิตดวงใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นในอารมณ์ปัจจุบันถ้าเราหยุดภาพให้เป็นภาพสโลโมชันแล้วตัดภาพตรงนี้นะจิตที่กำลังเพลินในอารมณ์นะดับไปปั๊บเนี่ยแล้วเราหยุดภาพหยุดนะขณะนั้นวิญญาณขันดับไปแล้วใช่ไหมนามธรรมที่เกาะอยู่ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมรูปก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมวิญญาณดวงใหม่ก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมขณะนั้นไม่มีวิญญาณใช่ไหมไม่มีนามรูปใช่ไหมพุทธเจ้าบอกนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์เพราะฉะนั้นขณะเสี้ยวตรงเนี้ยเสี้ยววินาทีตรงเนี้ยมันอาจจะหนึ่งในล้านของวินาทีมันแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อจิตรู้เรื่องใหม่เราก็เพลินเรื่องใหม่ต่อไปทำยังไงอ่ะไม่อยากรู้เรื่องใหม่ต่อไปได้ไหมไม่อยากรู้อะไรต่อไปได้ไหมหยุดแค่นี้นะเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกนะถ้าภิกษุผู้นั้นเนี่ยอาศัยวิเวกคือจิตนิ่งตั้งมั่นอาศัยวิราคะความจางคลายอาศัยนิโรธดับอันน้อมไปเพื่อโวสักขะปล่อยวางวิมุตติทันทีหลุดพ้นแต่ขณะจิตเร็วมากเร็วที่สุดเลยความเร็วใดเสมอจิตไม่มีพุทธเจ้าตรัสเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับพับๆรวดเร็วมากนะเหมือนกับแสงส่องมาเนี่ยใช่ไหมมันกระพริบตลอดเวลาแต่เรารู้ไหมมันกระพริบไม่รู้ถ้าเรามีเครื่องมือไปตรวจจับถึงจะรู้เพราะนั้นเครื่องมือตรวจจับว่าจิตเกิดดับทำยังไงสตินะละความเพลินมีสติพุทธเจ้าถึงให้ฝึกสติพุทธเจ้าจึงบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับตลอดอนันตกาลเพราะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะการเข้าใกล้สมณะการเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะจะเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมานะมันมีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมนะขยับชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาถ้าอินทรีย์บารมีพร้อมเห็นไหมเพราะนั้นมาทำบุญสุนทานกับพระเนี่ยบอกว่าทำไมได้อันนี้สงมากนี่ไงอันนี้สงมากเพราะได้ยินได้ฟังธรรมและพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เอ๊ะนั่งสมาธิทำไมมันได้อันนี้สงมากนั่งหลับตาเฉยเราทำทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นเกิดดับปล่อยวางได้หลุดพ้นนะเข้ามรรคผลนิพพานอันนี้สงเนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาว่าการกระทำใดที่ทำแล้วเนี่ยเข้าใกล้มรรคผลนิพพานได้มรรคผลนิพพานขึ้นมานั่นแหละการกระทำนั้นน่ะมีอันนี้สงมากทำทานแทบตายเนี่ยนะเกือบทั้งชีวิตถามว่ายังฆ่าสัตว์ได้ไหมยังขโมยได้ไหมยังโกหกได้ไหมทำได้หมดเลยใช่ไหมกายวาจายังไม่ดียังสกปรกอยู่ใช่ไหมยังไม่สะอาดก็ต้องมารักษาศีลฝึกกายฝึกวาจาฝึกกายฝึกวาจาจิตดียัง
ยังวิ่งฉิวฉิวแล้วนั่งดูลมหายใจโอ้โหปรุงแต่งใช่ไหมอุตลุดหมดเลยสมาธิไม่เคยฝึกก็ต้องใช้ความเพียรอีกระดับหนึ่งที่จะมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความตั้งใจมั่นให้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความเพียรใช้ต่างกันไหมโจรก็ทำทานได้นะมันมีความยากขึ้นมายากขึ้นมายากขึ้นมาต้องใช้ความเพียรความพยายามที่ต่างกันขึ้นมาความเพียรความพยายามตรงนี้แหละมันเป็นเหตุให้เราได้อานิสงส์มากมีผลมากและเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายย่อมปรากฏจิตตั้งมั่นแล้วให้ทำอย่างไรต่อไปภิกษุนั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตนั้นตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเพ่งดูให้ดีเฝ้าดูให้ดีเฝ้าดูอะไรให้เห็นการเกิดการดับนั่นเองอย่าลืมกรอบของอริยสัจ4อยู่แค่นี้เกิดดับนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันแล้วอาศัยจังหวะเนี่ยที่มันดับแล้วปล่อยวางให้ได้ตรงนี้ต้องมีกำลังพอสมควรกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังศรัทธาทุกอย่างนะอินทรีย์บารมีถ้าพร้อมตรงนี้ก็หลุดพ้นได้ปล่อยวางได้เพราะนั้นถ้าจะว่านิพพานหล่อเลี้ยงเราอยู่ตลอดก็ว่าได้เหมือนกันแต่มันชั่วหนึ่งในล้านของวินาทีแป๊บเดียวมันมีก็เหมือนไม่มีทุกวันนี้เราก็เหมือนมีเหมือนกับชายวิมุตติอยู่แล้วคือทุกคนเนี่ยมีวิมุตติอยู่ในตัวแต่หลงผิดเข้าใจผิดนะอวิชชานั่นเองความรู้ผิดเข้าใจผิดหลงผิดคิดว่าไอ้ก้อนกายเนี่ยเป็นเราไอ้เวทนาเนี่ยเป็นเราไอ้สัญญาเนี่ยเป็นเราสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเราวิญญาณเป็นเราเมื่อเข้าใจผิดตรงนี้ก็จึงต้องเกิดตายเกิดตายไปกับธรรมชาติเหล่านี้เพราะธรรมชาติเหล่านี้เกิดตายไปยึดของเกิดตายก็ต้องเกิดตายไปกับธรรมชาติเหล่านี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อรูปตายพวกเธอจะตายไปตามรูปและที่สุดเมื่อวิญญาณดับเธอก็จะดับไปตามวิญญาณมันจึงมีกรรมมีการกระทำมีการเกิดการตายมีคนตายมีผู้ตายแต่ถ้าเธอไม่ยึดรูปเป็นตัวตนเมื่อรูปตายเธอจะไม่ต้องตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเราจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราไม่ได้ดับไปตามมันโดยที่สุดเมื่อวิญญาณดับเราก็จะไม่ดับไปตามวิญญาณนะจะเห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายแต่ตัวเราผู้สังเกตนะไม่ได้เกิดไม่ได้ดับตามไปด้วยเท่านั้นเองประเด็นมันอยู่เท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าจะปฏิบัติทำตรงๆเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์ทำแค่นี้นะทำแค่นี้แต่บางคนทำไปแม้เบื่อแค่นี้เองเหรอไม่มีอะไรมากกว่านี้เหรอตะเกียกตะกายไปหาอะไรทำนะไอ้โน่นอีกมั้งไอ้นี่อีกมั้งต้องพิจารณาไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ต้องถ้าใช้มรรควิธีตรงนี้แค่นี้นะก็อยู่ที่มรรควิธีที่ใช้เพราะฉะนั้นในบางมรรควิธีพุทธเจ้าก็จะประกันไว้เลยอย่างพุทธเจ้าตัดเรื่องอาหาร4นะกัปปลีกาลาอาหารนะผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารในอาหารทั้ง4นะในส่วนของผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารกับวิญญาณอาหารใครรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดๆที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้บอกเลยนะอย่าตะกายนะหยุดคิดแค่นี้ทำแค่นี้พอนะถ้าเห็นตัณหาเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดดับทำแค่นี้พอนะจนถึงมรรคผลนิพพานถ้าคนนั้นเห็นสุขทุกข์เกิดดับสุขทุกข์เกิดดับสุขทุกข์เกิดดับทำแค่นี้พอนะไม่ต้องตะกายไปถึงจนเข้ามรรคผลนิพพานถ้าใครใช้วิญญาณอาหารเห็นนามรูปเกิดดับรูปเกิดดับนามเกิดดับรูปเกิดดับนามเกิดดับทำแค่นี้พอนะจนเข้ามรรคผลนิพพานไม่ต้องตะกายไปทำอะไรก็จึงเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าต้องบอกไว้ว่าทำแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรอ๋อไอ้คนเรามันชอบตะกายมันอยากนะบางทีเดินถูกทางแล้วไปหาทางเดินอ้อมเดินเข้าไปอีกนะเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยรอบคอบมากบอกเราทุกอย่างเลยอาตมาถึงอยากให้ไปศึกษา5เล่มนี้เพียงพอแล้วพุทธวจนะล้วนๆทั้งหมดนะโยมจะได้ความแตกฉานลึกซึ้งมากนะแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อครูบาอาจารย์คนนี้พูดยังไงใครพูดนอกกรอบใครพูดอยู่ในกรอบใครพูดผิดพูดถูกรู้หมดเพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งหมดของพุทธเจ้าแล้วนะตอนนี้คุณสมบัติพระโสดาบันอีกอย่างที่เรา ควรจะทราบก็คือโสดาบันเนี่ยจะไม่กระทำซึ่งวัตตโกโตละมงคลมงคลภายนอกของสำนักพราหมณ์เหล่าอื่นนะโดยความเป็นสาระนะโสดาบันไม่ทำนะอินเดียก็จะมีการเข้าไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเอาน้ำลาดตัวนะลงแม่น้ำบริสุทธิ์เรียบร้อยบาปหมดแล้วใช่ไหมคนไทยก็จะเอาน้ำมาลดตัวเอามาพรมเอามาอะไรต่ออะไรวิ่งทำกันสะเดาะเคาะดูเลิกดูยามพุทธเจ้าบอกนี่นิธรรมนังมนเครื่องปัดเป่าที่ดีที่สุดเนี่ยอริยมรรคมีองค์8นะไม่มีใครเอาอริยมรรคมีองค์8มาทำเป็นมนเครื่องปัดเป่าของตัวเองเลยล่ะใช่ไหมพุทธเ
พุทธเจ้าชี้ตรงนี้ไว้เป็นหนทางเป็นกรรมนิโรธคามนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมอยากหมดกรรมใช่ไหมแก้กรรมกันจังเลยหาวิธีแก้อนุนไอ้นี่เชื่อคนน้นคนนี้ผู้ชายไม่ได้บอกไม่ได้สอนไว้เลยวิ่งทำกันจังเลยนะเมื่อวานก็มีคนมาที่วัดอาตมามาหาแก้กรรมอีกแล้วอาตมาก็บอกอาตมาไม่ต้องไม่มีอะไรจะแก้กรรมหรอกถ้าแก้กรรมเนี่ยมักมีองค์8ศีลสมาธิปัญญามักมีองค์8ผู้ชายพูดย่อเป็น3ก็คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อโดย2คือสมถะกับวิปัสสนานะเพราะนั้นอันทำอันไหนก็ได้นะเอาศีลก่อนก็ได้ปัญญาก่อนก็ได้สมาธิก่อนก็ได้นะเพราะนั้นถ้าพูดเต็มสูตรมรรคมีองค์8พุทธเจ้าเอาปัญญาขึ้นก่อนนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสงข้อในปัญญานะ3ข้อกลางสงข้อในศีลปิดท้ายด้วย3ข้อหลังคือสมาธิถ้าพูดว่า3ย่อเป็น3ก็เริ่มศีลก่อนสมาธิและปัญญานะแต่อันนี้จะมาตรฐานคือถ้ามีบุคคลนั้นควรฝึกมาแล้วพุทธเจ้าจะเริ่มจากศีลก่อนนะเราไล่ลำดับเสพเสนาสนะอันสงัดโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคแต่พอดีนะให้เจริญฌาน1 2 3 4อะไรไล่ไปเรื่อยพิจารณาเห็นการเกิดดับนะถ้าพูดย่อโดย2กิจ2อย่างที่เธอพึงกระทำในอริยมรรคมีองค์8ก็คือสมถะและวิปัสสนาเดี๋ยวนี้พูดเสียหายให้กับสมถะมากบอกเอ๊ะระวังติดสมถะนะกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกอย่าไปกลัวนะควรทำให้มากเจริญให้มากเสพให้มากนะพุทธเจ้าจะแยบคายในการใช้คำพูดมากไม่พูดให้เกิดผลเสียในถ้อยคำของตัวเองไม่พูดให้เกิดการขัดกันเพราะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าพุทธเจ้ายืนยันว่าคำที่ท่านพูดตั้งแต่ตรัสรู้ถึงปรินิพพานไม่มีการขัดกันและนี่เป็นวิธีการตรวจเช็คคำพุทธเจ้าได้ดีที่สุดนะว่าคำพุทธเจ้าถ้อยคำไม่มีการขัดกันพุทธเจ้าบอกเลยถ้าพระเถระคนไหนยกขึ้นมานี่คำพุทธเจ้านี่คำพุทธเจ้าแล้ว2คำนั้นไม่เหมือนกันให้เอาไปตรวจในธรรมวินัยหมวดอื่นถ้าคำไหนเข้ากันได้คำนั้นทรงจำมาถูกคำไหนเข้ากันไม่ได้คำนั้นทรงจำมาผิดเพราะคำของพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าไม่มีข้อผิดกฎหมายบัญญัติกี่มาตราเดี๋ยวกฎหมายลูกขัดกับกฎหมายแม่กฎหมายขัดกันเองบ้างเยอะแยะนั่งแก้กันทั้งสภาหัวเป็นร้อยๆหัวคิดกันก็ยังต้องปรับปรุงแก้ไขกันตลอดแต่พุทธเจ้าพูดทีเดียวพับอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลและไม่มีการขัดกันเลยตลอดนี่คือความเป็นสัพพัญญูของท่านและท่านใช้ตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ชำนาญในเรื่องความเสื่อมดีที่สุดเพราะนั้นพุทธเจ้าป้องกันไว้แล้วแก้ไขไว้แล้วว่าความจะไม่เสื่อมทำอย่างไรใช่ไหมนั้นวิธีจะไม่เสื่อมเข้าไปตรวจสอบคำของท่านสนใจแต่คำของท่านนะจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดเพราะนั้นไม่ต้องวิ่งแก้กรรมให้มากมายต้องการแก้กรรมต้องการดับกรรมใช่ไหมอริยมรรคมีองค์8กรรมทั้งหมดดับไปได้นะเราก็พอทราบคุณสมบัติของพระโสดาบันมาพอสมควรนะก็เดี๋ยวจะให้แสดงวิธีก่อนไหมก่อนจะถามมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเกรงว่าเวลาคงจะไม่เหลือต่อคำถามครับไม่เป็นไรนะใครสนใจเรื่องคำถามไปถามที่วัดได้เดี๋ยวแสดงวิธีตรวจเช็คนะแสดงวิธีตรวจเช็คเราจะได้มีความรู้อยากให้ความรู้ตรงนี้กับพวกเราทุกคนเพราะคิดว่าเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านมีคอมพิวเตอร์เราจะได้วิธีตรวจเช็คคำพุทธเจ้านะ อาเชิญช่วยทำจอให้เต็มจอคอมพิวเตอร์ให้เต็มจอด้วยจะขออธิบายว่ามันมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปชื่อว่าเรียนพระไตรปิฎกไม่แน่ใจว่าดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปสอหาซื้อมาแต่ว่าคิดว่าหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดไม่ยากนี่คนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเนี่ยก็จะสามารถอินสตอลซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้าไปได้นี่ก่อนที่จะแสดงวิธีใช้เนี่ยจะอธิบายภาพรวมคร่าวๆให้ดูถึงที่มาของที่มาที่ไปของพระไตรปิฎกคร่าวๆนิดนึงก็คือว่าจากอินเดียเนี่ยมีพระไตรปิฎกต้นฉบับภาษาบาลีอยู่แล้วทางคนไทยก็ได้ไปคัดลอกจากภาษาบาลีนี้มาเก็บไว้แล้วทางสยามรัฐเนี่ยก็ได้คัดลอกเป็นภาษาไทยบาลีจำนวน45เล่มแล้วจากภาษาไทยบาลีเนี่ยก็มาแปลเป็นภาษาไทยของสยามรัฐอีก
45เล่มทีนี้ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ใช้ตัวไทยบาลีสยามรัฐเนี่ยเป็นตัวต้นแบบในการแปลเป็นภาษาไทยออกมา45เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ทำเช่นเดียวกันคือใช้ไทยบาลีของสยามรัฐเป็นตัวต้นแบบในการแปลซึ่งจะแปลออกมาอีก91เล่มรวมทั้งเป็น91เล่มของทางท่านผู้ท่านและคณะได้ใช้ทางภาษาไทยและบาลีของสยามรัฐนี้เป็นตัวต้นฉบับเหมือนกันแต่ว่าท่านกลั่นกรองออกมาให้เหลือแค่5เล่มซึ่งเป็นคำของพระพุทธเจ้าล้วนๆเพราะนั้นในตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ชื่อเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยจะเอาพระไตรปิฎกของไทยบาลีสยามรัฐภาษาไทยของสยามรัฐแล้วก็มหามกุฏราชวิทยาลัยมารวมเป็นข้อมูลทางดิจิตอลใส่เข้ามาเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยสอหาข้อมูลต่างๆนี้เรารู้แล้วว่าตัวพื้นฐานเนี่ยมาจากไทยบาลีของสยามรัฐนี้แล้วก็แตกรูปออกมานี่วิธีการหาเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมามีสองส่วนที่ให้ดูก็คือมีตัวตารางทางแนวนอนข้างบนแล้วก็ตัวหน้าต่างข้างล่างนี้หน้าต่างข้างล่างนี้เนี่ยจะมีตัวแท็บที่เป็นคล้ายกับแฟ้มเป็นที่กั้นแฟ้มเป็นภาษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีก็จะมีอยู่ไล่มาจะมีอยู่45เล่มซึ่งพระไตรปิฎกบาลีนี้ก็มาจากฉบับสยามรัฐมีพระไตรปิฎกภาษาไทยก็มีจำนวนทั้งหมด45เล่มมาจากสยามรัฐเหมือนกันมีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลจากมหามกุฏราชวิทยาลัยจำนวน91เล่มนี่เราจะหาข้อมูลเราจะหาอะไรสมมติเราอยากจะรู้ว่าคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดคำว่าอรูปฌานไว้หรือเปล่าเราก็มานั่งมากดรูปตัวอักษรที่เป็นแว่นขยายเขาจะมีข้อความว่าเราอยากค้นคำว่าอะไรเราเขียนไปว่าพระพุทธเจ้าพูดคำว่ารูปฌานไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนบ้างเราก็เลือกมามีการเลือกคำใดคำหนึ่งให้ค้นหาให้เลือกหนังสือเลือกหนังสือไหนคำว่ารูปฌานนี้น่าเป็นภาษาไทยเพราะนั้นเราค้นหาในพระไตรปิฎกภาษาไทยแล้วก็เลือกทั้งหมดในหมวดนี้หมายความว่าตัวซอฟต์แวร์เนี้ยจะไปค้นหาใน45เล่มของพระไตรปิฎกภาษาไทยของสยามรัฐและมาหาดูว่าคำว่าอรูปฌานมีอยู่ตรงไหนบ้างมันก็จะค้นหามาให้เรื่อยๆไล่มาตั้งแต่วินัยปิฎกสุตตันตปิฎกขึ้นมาเราก็ต้องมาเช็คดูว่ามันมีขึ้นมาอย่างนี้มี5หัวข้อก็ต้องมาเช็คดูบางทีกลายเป็นว่าคำว่าอรูปฌานเป็นหัวข้อไม่ใช่คำที่เป็นเนื้อหาไม่ได้อยู่ในข้อความต่างๆของพระไตรปิฎกเป็นแค่หัวข้อเท่านั้นเราก็จะไม่สนใจแล้วก็จะปิดไปมาดูบางอันขึ้นมาปรากฏว่าคำว่าอรูปฌานอยู่ในเนื้อความทั้งหมดในเนื้อความของพระไตรปิฎกแต่ถามว่าเนื้อความของพระไตรปิฎกเนี้ยเป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราก็ตรวจสอบได้โดยที่ว่าถ้าเป็นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะขึ้นต้นด้วยคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าดูก่อนอานนท์คำที่ว่าบทว่าความว่าอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นคำของอรรถกถาที่เติมแต่งเข้ามาเพราะนั้นในย่อหน้านี้เนี่ยขึ้นต้นย่อหน้าด้วยคำว่าดูก่อนอานนท์ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุก้าวล่วงอากาสันนัญจายตนะหมายความว่าไงหมายความว่าย่อหน้านี้เนี่ยเป็นคำพูดของพระเจ้ามีคำว่าอรูปฌานอยู่ในนี้นี่เรารู้แล้วว่ามีคำพูดพระเจ้าของคำว่าอรูปฌานมาดูต่อว่าในย่อหน้านี้อยู่ในข้อไหนเราก็ต้องมานั่งเช็คข้อ คือเรากำลังดูว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดคำว่าอรูปฌานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะพูดกันทั่วประเทศเลยใช้กันเกือบทุกคนใช่ไหมแต่ผู้ชาพูดอรูปแล้วก็ต่อด้วยฌานนะพูดไหมไม่เคยพูดเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องแปลกนะ
แต่มีไหมในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐภาษาไทยมีนะมีแต่พอเรากลับไปดูสยามรัฐบาลีไม่มีลองหาไปดูที่บาลีมาเปรียบเทียบเดี๋ยวใช้ดูว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวเราใส่คำว่า 5,000 ปีเข้าไปนะพูดกันทั่วประเทศเลยศาสนามีอยู่ 5,000 ปีมีไหมในบาลีสยามไม่มีนะศีลของพระมีกี่ข้อศีลพระมีกี่ข้อ227ทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆไม่มีตัวเลข227ในพุทธวจนะพระเจ้าจะพูดศีลพระมี150ข้อปาติโมกมี150ข้อระวังดีๆเดี๋ยวจะหาว่าอาตมารักษาศีลแค่150ข้อนะศีลของพระเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือปาติโมกศีลกลุ่มหนึ่งคืออภิสมาจารนะปาติโมกเนี่ยมี150ข้ออภิสมาจารเนี่ยมีหลายพันข้อนะไม่ได้ระบุจำนวนข้อนะอุโบสถอย่างเดียว700ข้อแล้วนะเพราะนั้นศีลเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกปาติโมกศีลเนี่ยสำคัญอย่างไรพระเจ้าบอกเหตุในการบัญญัติปาติโมกศีลบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติส่วนอภิสมาจารเนี่ยบัญญัติเพื่อเป็นเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วนะเพราะนั้นน้ำหนักในการบัญญัติต่างกันและปาติโมกเนี่ยต้องเอามาสวดทุกกึ่งเดือนอภิสมาจารไม่ต้องเอามาสวดเห็นไหมแต่ทุกวันนี้เราสวด227เนี่ยนะเราเอาอภิสมาจารเนี่ยเข้ามาอีก77ข้อเป็นเสขยวัตร75ข้ออนิยตอีก2ข้อเอามาปะเข้าไว้ใน150ข้อซึ่งพระเจ้าไม่เคยพูดนี่คือเป็นปัญหาเป็นประเด็นว่าทำไมเราจะต้องค้นคำพระพุทธเจ้านะเพราะว่าสังคมมันผิดกันมายาวนานไงมันผิดกันมายาวนานแล้วเราก็ทำตามกันมายาวนานเหมือนกันอาตมาก็ทำตามมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าโยมผิดอย่างเดียวอาตมาผิดด้วยนะก็ทำมาอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วพอทำไปทำมาเอ๊ะเริ่มสงสัยเอ๊ะวัดนี้ทำไมเป็นนี้วัดนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แต่ละวัดเริ่มไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันเอ๊ะมันคืออะไรคือมาตรฐานล่ะมันต้องมีมาตรฐานสักอันนึงสิเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละวัดไม่ได้ยึดถือพุทธวจนะนี่คือปัญหาเพราะนั้นเราต้องกลับเข้ามาที่พุทธวจนะคำพูดของพระเจ้าโดยตรงเพราะนั้นในสาวกในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขากล่าวแต่คำพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกสาวกกับเรากล่าวตรงกันนะไม่มีการกล่าวผิดเพี้ยนกันใครลองพูดไม่ตรงกับที่พระเจ้าพูดสิเขาจะเอาไปถามพระเจ้าว่าคนคนนี้พูดถูกหรือเปล่าถ้าพระเจ้าไม่รับรองไม่มีใครเขาทรงจำกันนะถึงแม้จะเป็นอัครสาวกมหาสาวกองค์ไหนก็ตามไม่มีใครสนใจนั่นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเริ่มเจอเรื่อยๆเมื่อ10ปีที่แล้วอาตมาทำเรื่องอริยวินัยอาตมาก็รักษาเนี่ย227มาตลอดสวด227มาพอมาทำมาศึกษาเอ้าเฮ้ยพระเจ้าบอก150เหรอ ใช่ไหมมีคนที่เห็นตรงนี้ไหมมีสมเด็จมหาสมณเจ้าทำวินัยมุกเนี่ยเห็นแต่พูดไว้ในคำนำแต่เวลาแปลจริงๆแปลเท่าไหร่แปล227ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ชัดเจนในคำพระเจ้าแค่นั้นเองท่านผู้ทาสเห็นไหมท่านผู้ทาสก็เห็นท่านศึกษา5เล่มเนี่ยมาเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเออจริงๆพระเจ้าบอกปาติโมกศีลมันแค่150นะอย่างเงี้ยเรากลับเข้าไปเช็คในเรื่องพวกนี้เราจะรู้ข้อมูลพวกนี้หมดเลยนะและก็เป็นข้อมูลมาตรฐานที่ประเทศไทยใช้นี่แหละไม่ได้แต่งขึ้นใหม่เป็นแต่เพียงเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาตีแผ่หรือเปิดเผยนะเราไปรักษาอรรถกถาคือความเห็นหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ของบุคคลชั้นหลังแล้วคำของบุคคลชั้นหลังขัดกับพระเจ้าเรายังรักษาคำของบุคคลชั้นหลังไม่รักษาคำของพระเจ้านี่ไงคือเหตุเสื่อมของพระสัทธรรมที่พระเจ้าบอกไว้ที่อาตมาพูดไว้เมื่อต้นชั่วโมงว่าเป็นความเสื่อมของพระสัทธรรมที่สุดตันตะเราได้ที่คนแต่งขึ้นใหม่แล้วเป็นคำร้อยกองประเภทกับกรเมฆสอนสละสลวยมีเป็นศาสนาอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกแล้วเราเข้าไปสนใจแล้วก็ยึดถือคำนั้นคำพระเจ้าจะค่อยๆหายไปนะทุกวันนี้ใครบอกศีล150แปลกทุกคนงงไอท่านเอาอะไรมาพูดใช่ไหมแต่คนในครั้งพุทธกาลเขารู้เรื่องนี้กันทั้งนั้นใช่ไหมแต่คนปัจจุบันเป็นยังไงถ้าผู้เจ้ามานั่งประทับอยู่ที่นี่ท่านจะว่ายังไงเอ๊ะภิกษุเดี๋ยวนี้มีศีล227ตถาคตไม่เคยบัญญัติใช่ไหมนี่คือความแปลกความที่เราควรจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ตรงกับพุทธวจนะไม่ได้เพี้ยนไปในสิ่งที่ผิดแต่กลับคืนสู่ความถูกต้องตรงทางแค่นั้นเองนะอาตมาศึกษาครูบาอาจารย์มาก่อนบวช14ปีปฏิบัติมาแล้ว4ปีเพิ่งเจอพุทธวจนะเพิ่งเจอในความถูกต้องที่บางครั้งผิดเพี้ยนไปเราก็โยนทิ้งของเก่าแก้ได้ไม่เป็นไรสิ่งที่เรายึดถือมาเราก็วางได้ไม่เป็นไรนะอย่างคำว่า มหาผล
นะเราไปถวายน้ำปานะเนี่ยบอกเออมหาผลฉันไม่ได้นะน้ำปานะอะไรถามว่าพุทธเจ้าตัดไปไหมไม่ได้ตัดนะพุทธเจ้าบอกน้ำผลไม้ทุกชนิดฉันได้นะเพราะนั้นอะไรที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยเราต้องเอามาใช้และพระสายปฏิบัติเราก็ยึดถือกันตรงเนี้ยนะว่ามหาผลมหาผลมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในบุพสิกขาบุพสิกขามาจากไหนเอามาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคเกิดประมาณไหนประมาณ1500ปีนะรจนาโดยพุทธโคสาจารย์นะจากนั้นก็อมโลเกิดเอามาทำเป็นบุพสิกขาจัดในวิสุทธิมรรคเนี่ยมาทำเป็นบุพสิกขาอีกทีแล้วสมเด็จมหาสัมพุทธเจ้าก็มาเคลียร์ของอมโลเกิดใหม่บุพสิกขาแล้วพระสายปฏิบัติเราก็เอาบุพสิกขามาเป็นมายึดถือเป็นแนวทางในการรักษาประพฤติปฏิบัติเราแต่ไม่ได้เอาพุทธวจนะนี่คือปัญหานิดนึงนะจริงๆก็ปรับนิดๆหน่อยๆอย่าไปคิดว่าเยอะแยะนะจะได้ดูว่าเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ปรับคืนไปสู่ของเก่าเท่านั้นเองอาตมาถึงชูประเด็นพุทธวัจนะพุทธวจนะคำของพุทธเจ้าโดยตรงและต้องบอกวิธีตรวจสอบให้เราด้วยเพราะว่ามหาชนจะได้เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ได้ยืนยันว่าอันนี้นะคำพระพุทธเจ้านะเราจะได้มีเครื่องวัดที่ตรวจสอบเพราะโยมไปวัดหนึ่งก็แบบหนึ่งไปวัดหนึ่งก็แบบหนึ่งไปวัดหนึ่งแบบหนึ่งแล้วเอาอะไรเป็นมาตรฐานอยากจะทราบใช่ไหมต่างคนต่างถือคำของครูบาอาจารย์ตัวเองเป็นมาตรฐานก็ยุ่งเลยเข้าใจไหมอันนี้คือปัญหานะเพราะนั้นก็เวลามีน้อยเพราะนั้นก็นะเอาแค่นี้ก็ได้ไปได้รักษาเวลาของพวกเราด้วยให้รู้ว่าการตรวจสอบคำของผู้เจ้าเนี่ยมีได้นะและคำของผู้เจ้าเนี่ยถูกต้องเชื่อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่มีข้อบกพร่องไม่มีข้อผิดพลาดนะก็ในโอกาสนี้ที่ได้บรรยายมานะก็ขออนุโมทนากับ ทุกท่านทุกๆคนนะที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะฟังธรรมบรรยายนะขององค์เป็นธรรมบรรยายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอาตมาก็เน้นตรงนี้ว่าเป็นคำของพุทธเจ้านะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะได้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอันเป็นธรรมเป็นวินัยนะและที่สุดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ